ญาติโยมพุทธบริษัทด้วยความปรารถนาตั้งใจอยากจะรู้ประวัติความเป็นมาของอาตมาตั้งแต่เดิมหรือตั้งแต่ต้นของตระกูลอาตมามีปู่ย่าตายายในเผ่าพันธุ์นั้นมีถึง4ชาติรวมด้วยกันซึ่งต่างกับคนอื่นนิดหน่อยบางคนก็มีแต่จีนกับไทยหรือไทยล้วนปู่ของอาตมาเป็นชาวอินเดียชาวเนปาลชื่อว่ายันตระนามตระกูลชาคระได้มาจากอินเดียแล้วก็มีพ่อเป็นฝ่ายทูตและฝ่ายธรรมะแล้วศาสนาพราหมณ์เป็นเจ้าพิธีต่างๆก็มาอยู่เมืองไทยสนิทสนมกับเมืองไทยก็มาได้กับย่าย่าเป็นคนไทยส่วนปู่เป็นพราหมณ์นั้นจะต้องแต่งงานกับฝ่ายพราหมณ์จะแต่งงานสกุลอื่นหรือว่าวรรณะอื่นนั้นไม่ได้ส่วนย่าก็เช่นกันถูกห้ามเมื่อปู่กับย่าแต่งงานกันต่างก็กลับหลังไม่ได้จะย้อนกลับไปประเทศอินเดียก็ไม่ได้เพราะได้ลูกมาต้องเป็นจันทานเลยปู่กับย่าหนีจากกรุงเทพลงไปทางใต้ได้ไปอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชเรียกว่าหมู่บ้านปากพยิงในที่อยู่ที่นั่นไปอยู่ที่สวนมะพร้าวลึกเข้าไปคิดว่าคนตามไม่ถึงได้รับข่าวว่ามีผู้ตามไปฆ่าเขาก็ต้องการให้ตายไปเลยอย่าให้มีชื่อเสียงอยู่ว่าจะต้องมีลูกมีหลานมาเป็นจันทานปู่ก็หลบตัวอยู่ได้มาตลอดก็ได้พ่อหนึ่งคนแล้วก็ผู้หญิงชื่อเปี่ยมเมื่อได้พ่อก็อายุครบบวชก็บวชเป็นพระพ่อก็ออกเดินธุดงศึกษาหาความรู้วิชาไสยศาสตร์เรื่องยาสมุนไพรรักษาคนในสมัยนั้นพระต้องเป็นทั้งหมอยาเป็นทั้งผู้สอนเป็นทุกรูปแบบพ่อก็มีชื่อดังในทางรักษาคนป่วยคนบ้าถูกเพศถูกผีดูชะตาราศีเป็นพระอยู่13ปี3พรรษาเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในยุคนั้นโยมาพ่อก็ถูกหลอกให้ศึกแล้วแม่บุญธรรมยกหลานให้พูดอยู่เสมอว่าหลานจะต้องป่วยเพราะคิดถึงพ่อหลานไม่กินข้าวคิดถึงพ่ออะไรๆอยู่ที่พ่อทั้งหมดพ่อก็สงสารเลยศึกพอศึกไปถึงผู้หญิงไม่รู้เรื่องถือว่าเป็นเรื่องของยายทั้งหมดเป็นผู้กู้ขึ้นมาพ่อสงสารเด็กก็ไม่เกี่ยวก็เลยเพื่อนๆลูกศิษย์เห็นว่าศึกไปแล้วก็เสียดายอยากให้บวชใหม่พ่อไม่บวชไหนๆศึกไปแล้วก็ไปอยู่ทางโลกก่อนเพื่อนถามว่าจะเอาผู้หญิงที่ไหนบ้างพ่อบอกว่ายังไม่เคยชอบเคยรักใครและเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะขอให้ทั้งเพื่อนและญาติพี่น้องบางคนก็ไปหาผู้หญิงให้ไปที่ป่าบ้านหมู่บ้านปังนครก็เจอแม่ชื่อต้าพ่อชื่อหยีแซ่ผู้ภาษาใต้เรียกแซ่ผู้แซ่ปู่มาจากเกาะไห่หลำก็ได้กล่าวกันว่าปู่ตาพ่อของแม่นั้นมาจากเมืองจีนมาผ่านประเทศลาวก็ได้ย่าถือศาสนาคริสต์ก็บอกไปว่าย่าเนี่ยเป็นเชื้อลาวหรือเชื้อขอมแต่อาตมาต้องเป็นผู้มีเชื้ออินเดียแล้วก็ไทยจีนแล้วก็พวกขอมมี4สัญชาติด้วยกันมารวมกันอยู่เพื่อนก็ไปขอให้ผู้ไปขอแม่บอกกับกองยีว่าคนชื่อเพชรนี่เป็นนักบวชมาก่อนถึง13ปีและเป็นนักเทศต้มยารักษาโรคอยู่ดูชะตาราศีมีเมตตาธรรมกองก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรม
ลัทธิมหายานนิกายเซนมาก่อนฝึกให้แม่นั่งกรรมฐานเป็นประจำแต่นั่งแบบปล่อยวางบ้างแบบความรู้แบบโพธิสัตว์บ้างก็เลยดีใจว่าถ้าเป็นลูกเขยที่มีธรรมโอธรรมะเป็นผู้รอบรู้ในทางวิชาการรักษาคนช่วยคนนั้นก็ดีใจก็ยกให้โดยปู่ก็ไม่ได้เห็นพ่อแม่ก็ไม่เคยเห็นพ่อก็นัดวันแต่งงานพ่อก็ไม่หันเห็นกันในวันแต่งงานเมื่อเห็นกันปรากฏว่าพ่อรักแม่มากเพราะแม่เป็นคนเรียบร้อยมีมารยาทมีความสวยน่ารักส่วนแม่นั้นบอกว่าเฉยๆแล้วแต่ของแล้วแต่เตี่ยว่าแล้วแต่ตาเขาจะให้ใครเมื่อแต่งงานแล้วก็มาอยู่ที่ปากนครนั้นก็อาชีพทำประมงแม่ก็เป็นชาวประมงไปก็มีลูกคนหัวปีของพ่อแม่ก็มีพระมณีตอนนี้เป็นพระอยู่ถัดมาคนที่สองผู้หญิงชื่อนางจำรัดคนที่สามชื่อนางแพรวพระจำนงนะจำนงตอนนี้เป็นพระอยู่เป็นสมภารอยู่ที่วัดกือลองอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาคนที่ห้าคืออาตมาชื่อพระจำเนียนคนที่หกนางจำนันเป็นน้องสาวของอาตมาทีหนึ่งตอนยังเหลือ6คนคนที่7นั้นคนสุดท้ายเป็นผู้ชายชื่อว่าจำเริญคลอดมาได้14วันก็เสียชีวิตเพราะตอนนั้นอาตมาเลี้ยงน้องเลี้ยงน้องก็ไม่เป็นพ่อก็เป็นบ้าออกไปเที่ยวอาตมาเลี้ยงน้องไม่เป็นได้แต่กินข้าวบดข้าวให้กินกินกล้วยเวลาอาบน้ำก็ใส่ลงในกะละมังแล้วใครดิ้นแล้วก็ยกขึ้นมาวางเลี้ยงอยู่ได้เพียง7วันช้างจับไม่รู้ว่าเป็นช้างไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องน้องไม่ยอมกินอาหารก็เลยตายแล้วพาไปฝังเองพ่อกลับมาถามว่าน้องอยู่ที่ไหนว่าน้องอยู่ใต้ดินแล้วไปนอนอยู่แล้วน้องไม่ยอมกินข้าวเองแล้วก็ตายพ่อถามชาวบ้านจึงรู้ว่าเป็นช้างตายไปพ่อออกจากบ้านไปต่อไปอีกอาตมาก็ต้องรับภาระผิดชอบเลี้ยงครอบครัวก็ต้องจำเป็นต้องหาเงินมาใช้ในครอบครัวเมื่อพ่อมาถึงก็ต้องหาเงินให้พ่อไปใช้จ่ายต่อรับจ้างเขาบ้างหาเองบ้างอาตมาเมื่อเยาว์ได้1ขวบพ่อฝึกให้ว่ายน้ำเพราะว่าปากนครในเด็กอายุ1ขวบก็ต้องฝึกว่ายน้ำเป็นทุกคนเพราะบ้านอยู่ริมคลองก็กลัวจะตกน้ำตายเด็กตัวเล็กๆน้อยๆตกน้ำแล้วก็ว่ายน้ำได้ก็เลยวิธีฝึกก็ผูกมะพร้าว2ลูกแล้วก็ทิ้งมะพร้าวลงไปก่อนแล้วก็ทิ้งเราลงไปเราก็ฟ้ามะพร้าวใส่เข้าที่มือบ้างที่ตัวบ้างแล้วก็ว่ายน้ำหัดว่ายน้ำฝึกไม่กี่วันก็ว่ายน้ำเป็นหลังก็ลงตัวเปล่าๆลงไปว่ายน้ำโยมาอาตมาอยู่ได้3ขวบ4ขวบในช่วงนั้นพ่อฝึกให้นั่งพระกรรมฐานฝึกให้ว่าพุทโธพุทโธนั่งหายใจเข้าพุทออกโธฝึกมาเรื่อยๆฝึกให้มีความกล้าฝึกให้ไปหาเครื่องยาฝึกให้นั่งเฝ้าพ่อเวลาทำงานสมัยก่อนตะเกียงไม่สมบูรณ์มีใต้ก็นั่งเขี่ยขี้ใต้ให้ไฟสว่างก็สอนให้ดูชะตาราศีสอนเรื่องเครื่องยารักษาโรครักษาคนบ้าคนไข้กำลังสอนให้เป็นประจำอาตมาก็ถูกฝึกให้กล้าหาญถูกฝึกให้รอบรู้ถูกฝึกทุกอย่างโดยพี่ชายอาตมาพี่สาวพ่อก็ไม่ฝึกให้อาตมาคนเดียวเวลาอาตมาสงสัยก็ถามเลยว่าทำไมมาใช้เราคนเดียวคนอื่นจึงไม่ใช้เพราะพี่โตกว่าเราพ่อบอกว่าเองนะต่อไปข้างหน้าจะได้ดีเพราะในสกุลทั้งหมดนี่ลักษณะหัวเหมือนปู่
ตาแววเหมือนปู่แล้วก็ปากเหมือนกับแม่ในตระกูลเรานี่สี่ชาติมารวมกันนี่อยู่ที่เองทั้งหมดแล้วต่อไปเองเป็นผู้ฉลาดมีความสามารถมีบุญมีบารมีต้องฝึกให้เองมีความสามารถให้มากต่อไปข้างหน้าจะเป็นผู้นำคนจะช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากจะต้องผ่านอุปสรรคฝึกให้มากในขณะนั้นเราก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็ไม่สนใจว่าความดีนั้นเอาทำอะไรและทำอะไรที่ต้องอดหลับอดนอนต้องลำบากอาตมาก็ได้รับการฝึกมาตลอดในขณะนั้นมีวิบากกรรมติดอาตมามาช่วงหนึ่งในอายุ4 ขวบคือแม่ไปจ่ายตลาดเป็นประจำและซื้อขนมมาให้ในขณะอาตมาคิดถึงแม่ก็เห็นแม่ยังไม่มาก็เอาทางมะพร้าวไปทำงวและเอากะลามะพร้าวมาทำเขาผูกเชือกเล่นอยู่ในน้ำทำเอางวไปอาบน้ำเล่นในเพลิดเพลินแต่ว่าใจนั้นอยู่ที่แม่เมื่อไรแม่จะมาเมื่อไรแม่จะมาดังนั้นแม่ก็ได้ซื้อปลากระบอกมาถึงก็ขูดเกล็ดเพื่อจะได้ทำอาหารอาตมาเล่นๆก็หันไปเห็นแม่ก็ดีใจทิ้งของเล่นก็วิ่งไปหาแม่ตาก็เรียกว่าแม่มาแล้วทำไมไม่บอกคิดว่าแม่คงซื้อขนมอะไรมาให้ขณะนั้นแม่ก็ไม่พูดนั่งขูดเกล็ดปลาอยู่เพื่อทำอาหารอาตมาก็วิ่งไปข้างหลังไปกอดแม่เพื่อความรักความคิดถึงแต่ความวิ่งด้วยความเร็วหัวทิ่มชนลงข้างหลังแม่ไม่รู้ว่าตัวนี่ไปชนข้างหลังแม่หรือหัวทิ่มลงไปแม่ก็หายใจไม่ออกหันมามีดจะฟันอาตมาก็หลบนี่นึกไว้วันนี้ทำไมแม่จะฟันเราแทนที่จะให้ขนมแม่หายใจไม่ออกชาวบ้านเห็นข้าวก็เลยมาตีเราอีกหาว่าเราไปชวนเอาแม่เราก็ไม่รู้แม่ก็ดิ้นอยู่พักหนึ่งหายใจไม่ออกพอแม่จำสติได้แม่ก็ห้ามไม่ให้ตีคนนอกจะมาตีพี่ชายมาตีแม่ไม่ให้ตีอยู่พักหนึ่งแม่ก็หายใจได้เป็นระยะก็บอกว่าลูกไม่รู้เรื่องอย่าเพิ่งไปตีลูกไม่รู้เรื่องลูกมาชนออกข้างหลังหายใจไม่ออกจึงได้ให้เราชนแม่แต่เราไม่รู้ว่าเราชนในขณะนั้นอยู่มาวันสองวันก็เกิดอาการแน่นขึ้นมาวิบากกรรมตามสนองในปัจจุบันกรรมใดไม่เจตนาต้องสนองก่อนแล้วก็หมดกรรมไปเป็นอโหสิกรรมถ้าจะมาหายใจไม่ค่อยออกหายใจฝืดหลับแล้วต้องตื่นกันตันหันมาเรียกแม่ครับผมหายใจไม่ออกผมเจ็บแขนอยู่ข้างหลังหายใจไม่ออกแม่มือมาลูบหัวว่ากรรมนี่ไม่ยอมจริงๆกรรมที่ชนแม่หายใจไม่ออกมันมาสนองลูกต้องชายกรรมแล้วเราก็ฟังไม่ถูกว่ากรรมนั้นคืออะไรแต่แปลกที่พอแม่มาลูบหัวแล้วก็เป่าลงบนหัวว่าลูกมาเจตนาหายใช่นะลูกมาเจตนาหายใช่นะแล้วมันก็หายไปชั่วคราวแล้วก็เป็นขึ้นมาอีกอยู่มาจนตลอดจนผ่านไปแม่ตายไปแล้วก็ยังเป็นอยู่เป็นจนถึงได้บวชแล้วก็ยังเป็นแล้วก็สุดท้ายมาหายมาอายุ29 ปีก่อนหายมีปฏิกิริยาขึ้นแสดงให้เห็นว่าเราหายใจไม่ออกเหมือนอะไรมาทิ่มแทงอย่างแรงในขณะนั่งสมาธิขณะนั้นดับวูบลงไปหายใจไม่ออกดับวูบลงไปสัญญาเก่าอดีตโผล่ขึ้นมาทันทีญาติโยมทั้งหลายคนทำกรรมอันใดไว้มีสัญญาเป็นผู้บันทึกเอาปัญญาไปสังขารเป็นผู้ปรุงขึ้นมาเห็นถ้าทำกรรมดีสัญญาผู้บันทึกปัญญาไปสังขารผู้ปรุงมาเห็นว่าทำบุญอะไรไว้แต่ตมามันย้อนหลังได้ละเอียดหมดความจำโผล่ขึ้นมาเองในขณะที่หายใจไม่ออกสุดขีดแล้วก็ดับลงไปสุดขีดเกิดความว่างความใสเกิดปิติสัญญาโผล่มาเห็นแม่ชัดมากว่าแม่นั่งขูดเกล็ดปลาอยู่หน้าตาเขาจำได้หมดหันมาหันหน้ามาดูก็ชัดที่จะมีดฟันนี่ก็เห็นชัดเสื้อผ้าเห็นชัดหมดชัดเหมือนปกติธรรมดาทั้งที่ผ่านมาแล้วอาตมาจำได้เลือนลางไม่ค่อยชัดว่าหน้าตาของแม่อย่างไรแต่ในขณะที่กรรมดับไปใหม่ๆนั้นเห็นชัดมากและอุทานขึ้นในใจเองโดยไม่เจตนาคิดว่า
กรรมที่เราทำกับแม่ได้สนองแล้วหมดแล้วอโหสิกรรมไปแล้วในขณะนั้นการอธิษฐานการสร้างบุญบารมีมาทั้งหมดการบวชขอให้ได้กับแม่เพิ่มไปและจิตอ่อนมากคิดถึงแม่ถ้าแม่มีชีวิตอยู่ต้องไปดูทันทีเย็นขนาดนั้นเหมือนกับเด็กๆเล็กๆมีความรู้สึกเหมือนเด็กมากอาตมาก็ได้ใช้ยานปักลงไปทีก่อนว่าวิสัยของมนุษย์ทั้งหมดที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตชาติและปัจจุบันนี้ยังมีอยู่พร้อมทุกอย่างไม่ว่าเป็นนิสัยเด็กเป็นนิสัยผู้ใหญ่จะมีอยู่พร้อมในสัญญาและสังขารก็ปรุงไปตามวาระที่เป็นมาอาตมาก็ใช้กรรมหมดไปกรรมหนึ่งกรรมนั้นทรมานตั้งแต่อายุ4ขวบจนถึงอายุ29จึงหมดกรรมไปกรรมหนึ่งหลังจากนั้นก็อยู่มาพ่อกับแม่บังคับให้ทำกรรมฐานเมื่อโยเข้ามาจากย่างขึ้น5ขวบพ่อให้นั่งกรรมฐานหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอาตมาก็เบื่อไม่อยากจะทำแต่ถูกบังคับให้ทำแต่ขณะนั่งนั้นท่านนึกว่าไปเล่นไปเที่ยวไปวิ่งไปกระโดดน้ำไปว่ายน้ำและสนุกมากแต่พอนึกว่าพุทโธและคันปวดไปหมดทั้งตัวอาตมาก็ไม่อยากทำแต่พ่อบังคับว่าอยากคิดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้นึกถูกหมดว่าเราคิดเรื่องอะไรแต่อาตมาในช่วงนั้นก็คิดว่าพ่อคงสังเกตการมองในตาของเราด้วยการเคลื่อนไหวของเราพอมองไปที่ว่าวพ่อบอกว่าอย่านึกไปชักว่าวนะพ่อทำไมรู้วะต้องกัดใจแล้วก็นึกพุทโธต่อพอนึกไปวิ่งน้ำกระโดดน้ำเล่นเพราะว่าบ้านอยู่หน้าในริมคลองริมบางเห็นเพื่อนวิ่งน้ำตุ่มตำตุ่มตำก็สนุกพ่อบอกว่าอย่าคิดไปเล่นน้ำนะอย่าคิดทำนั้นอย่าคิดทำนี่พ่อพูดตรงหมดทุกอย่างถูกบังคับมาตลอดให้นึกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่มาวันหนึ่งพ่อไม่อยู่ไปดูคนป่วยยังเหลือแต่แม่พ่อสั่งไม่ว่าต้าแม่ตมาชื่อตาดูลูกจำเนียนให้ดีด้วยนะอย่าให้คิดเรื่องอื่นนะคิดพุทโธเขาชอบคิดถึงเรื่องสนุกสนานไปตามภาษาเด็กนะเฝ้าให้ดีอาตมาดีใจมากเอาละทีนี้สบายตอนพ่อไม่อยู่นี่แม่คงไม่รู้ว่าเราคิดเรื่องอะไรเราคิดเรื่องสนุกดีกว่าแต่พอพ่อออกไปแม่ให้นั่งสมาธิตามคำสั่งของพ่ออาตมาพอนั่งสมาธิถึงคิดอ่ะแม่คงไม่รู้นะเราคิดว่าเราขึ้นปลายไม้แล้วกระโดดลงน้ำดีกว่าแม่บอกว่าลูกจำเนียนอย่าคิดขึ้นปลายไม้แล้วโดดลงน้ำนะเดี๋ยวพ่อตีเอานะถ้าพ่อรู้แล้วพ่อต้องตีแน่นอนอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นนะแม่จะรู้จริงหรือไม่หรือแม่คิดเอาโกงกันคิดเอากระป๋องมาทำกลองตีกลองดีกว่าเอาผ้าหุ้มก็แล้วดินมาทาแล้วตีตุ้ง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 สองสามลูกให้มีหลายเสียงแม่ว่าลูกอย่าคิดเรื่องเอากระป๋องมาทำกลองตีกลองนะจะกี่เสียงก็ตามนะอย่าไปคิดให้คิดแต่ว่าพุทโธพุทโธอาตมาให้แม่ก็คงรู้มั้งเอาคิดใหม่คิดอะไรก็ตามแม่ต้องพูดทุกอย่างว่าอย่าคิดอย่างนั้นอย่าคิดอย่างนี้นึกได้ว่าแม่เนี่ยชอบนั่งกรรมฐานเป็นประจำแม่คงรู้แต่เราเพิ่งรู้ว่าแม่นี่รู้ทีนี้เกิดความทุกข์มากถือว่าคิดอะไรพ่อก็รู้คิดอะไรแม่ก็รู้สนุกไม่ได้แล้วต้องมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายตายดีกว่าตอนนั้นอาตมานั่งประชดให้ตายให้ตายอย่างเดียวพอนั่งประชดให้ตายนี่นั่งตั้งแต่เที่ยงจนเย็นจนมืดพ่อกลับมามาถึงแม่บอกพ่อว่าพ่อแพทย์ลูกมันนั่งไม่ลุกขึ้นเลยวันนี้มันเป็นอะไรช่วยดูหน่อยตอนนั้นอาตมานั่งนึกว่าตายอยู่พ่อไปนั่งดูเข้าไปดูข้างหลังแล้วมาดูข้างหน้าพ่อบอกว่าต้าลูกภาวนามรณสตินี่ใครมาสอนให้ภาวนาไม่หยุดเลยติดต่อกันเลยมีพระธุดงค์มาบ้างไหมวันนี้แม่บอกไม่มีแล้วมีใครมาสอนธรรมะบ้างไหมแม่บอกก็ไม่มีใครมาเนี่ยไอ้ลูกเอามรณสติมาจากไหนมาภาวนาตอนนั้นตามาพ่อไม่รู้แล้วทีนี้แม่ก็ไม่รู้เราว่าตายหามรณสติเมื่อก่อนพ่อเคยพูดถูกแม่ก็พูดถูกและทำไมวันนี้พ่อกับแม่ถามว่าเราว่ามรณสติไม่รู้อะไรแต่ความจริงคือความตายนั่นเองอาตมาก็ว่าตายด้วยไปให้ตายอย่างเดียวคือนั่นก็ผ่านมาหิวข้าวก็หิวคันก็คันปวดร้อนทุกอย่างเกิดขึ้นหมด
อาตมานึกว่าตายดีกว่าพอจิตวิววิวจะขาดช่วงหนึ่งก็กลัวเพราะว่าถ้าตายแล้วโยมพบาลต้องมาจับไปลงโทษเพราะเราฆ่ามดฆ่าแมงฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากมายฆ่าแมวตายด้วยอะไรด้วยหลายอย่างที่ทำลงไปนั้นถูกโดนลงโทษแน่นอนจะตายก็กลัวโยมพบาลจับไปเมืองนรกจะไม่ตายก็กลัวถูกบังคับอีกจิตวุ่นวายมากจะตายดีไม่ตายดีแต่จะยังท่องว่าตายตายตายให้ตายอย่างเดียวยุงกัดก็กัดให้ตายหิวก็หิวให้ตายอะไรร้อนก็ร้อนให้ตายปวดก็ปวดให้ตายตายจนใกล้รุ่งสว่างช่วงหนึ่งจิตไม่อยากทำแล้วจะลุกขึ้นจะเลิกยอมแพ้เลิกเลยแต่ใจหนึ่งยังนึกว่าถ้าเห็นยมพบาลเราค่อยหนีกลับแต่จนรุ่งเช้าพ่อกับแม่เอาข้าวไปให้กินแม่เอาข้าวให้กินกินข้าวได้นะลืมตากินข้าวนึกว่าไม่ได้กินเดี๋ยวไม่ตายไม่กินเจอทั้งแม่บอกว่าพ่อแพทย์ให้ลูกเลิกทำยังไงอ่ะพ่อมายกตัวขึ้นแล้ววางว่าให้เลิกลุกขึ้นลุกขึ้นกินข้าวไม่ลุกจะลุกมันไม่ตายแต่พ่อก็พูดบอกแม่อีกว่ามันว่ามรณสติอยู่นะกำลังว่ามรณสติอยู่แม่ก็ถามมาถูกไหมพ่อบอกใช่เหมือนกันแหละพุทธานุสติพระพุทธเจ้าธรรมานุสติพระธรรมเจ้าสังฆานุสติสงฆ์เจ้ามรณสติเลิกถึงความตายเออพ่อพูดเกือบจะถูกกันนะว่าลึกถึงความตายเนี่ยทีนี้พอใกล้เที่ยงข้าวก็หิวก็หิวร้อนก็ร้อนทุกข์มากทั้งตัวเห็นทุกข์ได้ชัดมากคือเราไม่นึกว่ากองทุกข์กันนึกว่าเราในลำบากมากเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างพอใกล้จะเที่ยงตรงลุกขึ้นไม่ได้แล้วจะเลิกก็ไม่ได้ตัวก็สั่นเลิกไม่ได้พอเลยเที่ยงนิดเดียวดับวุบลงไปงั้นคนจะตายเพราะหายใจไม่ได้ลมหายใจหยุดพอดับปุ๊บไปถึงเกิดสว่างขึ้นมาเบาไปทั้งตัวเลยมีความสุขมีปิติมากแต่ไม่เห็นอะไรนรกก็ไม่มีสวรรค์ก็ไม่มีนิพพานก็ไม่มีใครก็ไม่มีไม่เห็นอะไรนี่เราตายหรือไม่ตายแบบไหนทำไมเราไม่เห็นอะไรตัวเบาโปร่งสบายมีความสุขและมีความสบายใจบอกไม่ถูกว่าสักขนาดไหนแต่ดีใจมากว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็เกิดอาการฟองใสขึ้นมายิ้มขึ้นมาแม่เห็นก่อนแม่ว่าพอแพทย์มาดูทำไมลูกมันยิ้มขึ้นอ่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นเลิกก็ไม่เลิกยังนั่งอยู่พ่อมาดูหน้าบอกว่าดับแล้วดับแล้วมันได้เพียงสมาธิเท่านั้นแหละไม่ใช่มรรคผลนิพพานแล้วเพราะว่าทุกดับแล้วได้สมาธิคือพ่อพูดถูกไหมเชื่อพ่อบ้างแหละนี่พ่อพูดถูกภาวะลืมตากินฉันกินข้าวเสียก่อนแม่ว่ากินข้าวลูกหน้าแต่ว่าพูดได้หูได้ยินชัดมากพูดได้แต่ไม่ลืมตาบอกแม่ครับผมมีความสุขมากถ้าลืมตาเดี๋ยวความสุขผมหายกินข้าวลงไปเดี๋ยวความสุขจะหายแม่บอกว่าลูกแม่บุญคุณต่อลูกแม่มีบุญคุณมากกับลูกก็เกิดลูกมาลูกต้องเชื่อฟังแม่นะต้องลืมตากินข้าวก่อนแล้วก็ทำใหม่ลูกทำเองเมื่อไหร่ก็ได้นี่เพราะลูกทำเองได้นะจริงแม่พูดถูกเราทำเองได้ตัดสินใจลืมตาพอลืมตาความสุขหายไปครึ่งหนึ่งบอกทันทีว่าแม่ครับพอผมลืมตาความสุขผมหายไปครึ่งหนึ่งและเกิดมีรู้สึกว่ามีตัวขึ้นมาอีกนิดหนึ่งมีตัวเราขึ้นมาพอรู้ตัวมีขึ้นมาพอกินข้าวคำเดียวเท่านั้นเองเกิดร้อนวูบทั้งตัวและเกิดคันอะไรขึ้นมาความสุขหายเกลี้ยงมีความทุกข์เหมือนเดิมทุกอย่างแต่ใจยังอยู่ในความว่างความสุขนั้นมากมายที่จะเป็นอย่างนั้นให้ได้ส่วนอารมณ์ที่แท้ปัจจุบันนี้เมื่อลืมตาขึ้นแล้วนั้นไม่มีความสุขอะไรเลยตั้งแต่นั้นมาพยายามทำความเพียรด้วยตนเองโดยไม่ต้องคอยต้องใช้แล้วพยายามหนีไปนั่งในป่าช้าไม่ให้ใครไปพบบ้างอะไรบ้างหนีทำทุกวันเป็นประจำอาตมามีความซึ้งครั้งแรกนี่เกิดขึ้นความรักความใสบริสุทธิ์ความซึ้งกับรักแม่เท่ากันตามธรรมดาเลยรักแม่มากกับพ่อไม่รักกับพี่น้องคนอื่นก็ไม่รักรักแต่แม่คนเดียวแต่อันนั้นยังอยากได้อยู่บางครั้งตื่นขึ้นมาก็รีบนั่งสมาธิทันทีให้ได้เหมือนอย่างเดิมพอถึงเวลาตอนบ่ายก็นั่งทันทีพยายามหลบหลีกไปนั่งเวลาเขาใช้ทำงานทำการก็ต้องใช้ลุกขึ้นเพราะอยากจะได้อารมณ์อย่างนั้นถ้าได้แล้วจะไม่ลุกต่อไปแล้วจะนั่งสบายที่สุดคิดเสมอว่าหนีไปทำที่ไหนให้พบความสุขอันนั้นอีกทีแล้วจะไม่ลุกขึ้นต่อไปอันนี้สงที่พ่อแม่บังคับให้นั่งสมาธิและภาวนามรณสติโดยไม่รู้ตัวนึกว่าตาย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 อย่างเดียว
ยังติดมาตลอดจนทั้งอายุ6ขวบแม่ตายแม่เป็นค่ายสันนิบาตหน้าไฟหลังจากคลอดน้องแล้วได้7วันแม่ก็ตายพอแม่ตายแล้วใจขาดใจหายไปหมดเพราะรักแม่มากในขณะที่ใจจะขาดลงอย่าขาดลงทุกขณะเมื่อแม่ตายใหม่ๆนั้นจิตยังนึกถึงความว่างความใสนี่อยู่แล้วแต่ความหวังตัวหนึ่งยังมาเตือนอยู่ว่าถึงแม่ตายแล้วเราก็รีบทำให้ได้ความว่างความใสนี่นะแล้วเราก็ต้องบวชไม่สึกแล้วบวชอย่างเดียวหลังจากเผาศพแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วบอกพ่อครับผมบวชเป็นเณรพ่อบอกว่าไม่ได้นะโยเธอยังไม่ถึงการบวชการบวชสามเณรต้องอายุ7ขวบขึ้นไปในอายุ6ขวบบวชไม่ได้ก็นั่งพยายามรอว่าปีหนึ่งนี่ต้องผ่านไปเรากว่าจะได้บวชเณรนานเหลือเกินก็พยายามนับอายุเท่าไหร่เกิดวันที่1พฤษภาพ.ศ. 2479วันศุกร์นับตามไทยว่าเดือน6ปีชวดพยายามจำได้แม่นยำถามอยู่เรื่อยถามพ่อถามใครต่อใครอยู่เรื่อยว่าเดี๋ยวนี้ได้กี่ขวบแล้วหลังจากกี่ขวบเลยมากี่วันเดินมากี่เดือนจะขึ้นปีใหม่อย่างไรเนี่ยก็ถามก็อยู่เรื่อยจำได้ชัดเจนมากในขณะแม่หลังจากแม่ตายแล้วต้องช่วยพ่อรักษาคนไข้บ้างอะไรบ้างตามหน้าที่บางทีก็พ่อไม่อยู่เขาก็มาถามเราก็ช่วยได้ก็ช่วยไปดูชะตาราศีบ้างอะไรบ้างเขามาถามวันไหนปลูกบ้านปลูกเรือนขึ้นบ้านใหม่ก็บอกเขาไปถ้าที่เรารู้เราจำได้เขาก็ไม่เจอพ่อก็มาถามเราก็ได้ผลเหมือนกันอาตมาถูกเป็นหมอภายในตัวแล้วก็ต้องรับใช้คนส่วนใหญ่ในขณะนั้นจิตที่ยังนึกถึงความว่างจะปฏิบัติธรรมะจะเดินจงกรมนั่งสมาธิคิดอยู่เสมอและบางครั้งบางคราวพ่อเขาพูดเรื่องเดินธุดงค์สมัยเดินธุดงค์อาตมาก็สนใจเรื่องเดินธุดงค์ต้องเจอเสือเจอช้างอะไรต่างๆที่นี่อยู่มาได้ช่วงหนึ่งหลังจากแม่ตายก็ต้องไปจ่ายอาหารเองซึ่งก็ก้าวเองเหตุที่ให้อาตมาต้องเรียนหนังสือเพื่อนหลอกเพื่อนบ้านใกล้กันแต่ข้ออายุก็10กว่าปีแล้วอาตมาก็อายุยัง6ปีกับ4เดือนเพื่อนถามว่าจำเนียนไปไหนบอกไปซื้อน้ำปลาไปซื้อของที่ร้านค้าเพื่อนบอกเออดีแล้วนะเธอไปนะขอฝากไปซื้อของ2อย่างนะสิ่งละ50สตางค์ได้ถ้าบาท1ก็ไม้ค่านิ้วชี้ไปวัดนิ้วชี้แล้วก็บาท1ถ้า50สตางค์ก็หักตรงกลาง25ก็หักอีกตีนึงพับลงมาก็ก้านมะพร้าวเพื่อนซื้อของ1บาทก็ก้านมะพร้าวมาหักเท่านิ้วชี้แล้วก็หักตรงกลางอีกสิ่งละ50สตางค์ก็รู้ทันทีเป็นเครื่องหมายเพราะยังไม่รู้แม่เลขไม่รู้อะไรทั้งหมดก็ให้เงินไป1บาทเพื่อนบอกว่าเงิน1บาทนะซื้อของสิ่งละ50สตางค์เหลือเท่าไหร่นะสตางค์ทอนให้เธอทั้งหมดก็ดีใจมากว่าจะได้สตางค์ทอนคงมากแน่เพราะสิ่งตั้งบาททั้งหมดรวมบาท1ก็ได้มากก็วิ่งด้วยความดีใจไปถึงร้านค้าไปซื้อของเราหมดก่อนแล้วไปซื้ออีกทีนึงมาซื้อของเพื่อนอะไรทีนึงเดี๋ยวซื้อของเพื่อนบอกว่านี่หัวหอม50สตางค์หัวกระเทียม50สตางค์นะแล้วก็ส่งเงินให้เขาไปบาทนึงเขาของมาให้ก็กลับเข้าบ้านเราต้องรอสตางค์ทอนว่าทอนออกมาเท่าไหร่เขาเข้าหายไปทำงานหลังบ้านเดี๋ยวออกมาอีกถามว่าจำเนียนจะซื้ออะไรอีกทำไมไม่กลับล่ะบอกว่ารอสตางค์ทอนสตางค์อะไรอีกสตางค์ที่ให้ไป1บาทสิ่งละ10สตางค์หัวหอมกับหัวกระเทียมแม่ค้าบอกว่าก็พอดีแล้วจะทอนอะไรอีกอ่ะนี่เราถูกโกงยังไงหรือว่าแม่ค้าโกงเราหรือเพื่อนหลอกเราเกิดลังเลออกจากบ้านแม่ค้ามาถามยายจันแทงขนมครกขายอยู่ว่ายายถือศีลยายมีเมตตาพูดจริงผมถามหลักอย่างว่าสิ่งละ10สตางค์เงิน1บาทได้ทอนเท่าไหร่ยายที่แทงขนมครกขายบอกว่าก็พอดีแล้วสิ่งละ10ก็250มันบาทหนึ่งเองไม่รู้หรือโอ้เราถูกหลอกแล้วโกรธเพื่อนมากกลับมาบ้านจะฆ่าเพื่อนให้ได้เลยผ่านหน้าบ้านเพื่อนถามว่าหัวหอมกระเทียมหัวกระเทียมไม่พูดไปบ้านเลยเพราะไม่มีอาวุธจะฆ่ามันไปถึงบ้านเอามีดเอาหอกเอาอาวุธทุกอย่างที่หาได้มารวมไว้เอาหางหนามปลากระเบนอยู่ที่หางมันมาใส่ไม้ต้นไม้จากเข้าเสียบไว้แล้วจะแทงมันให้ตายอ่ะ
พอเตรียมอาวุธไว้มองเพื่อนก็เห็นออกมึงอย่าฆ่ากูหรือมามีดเอาหอกกระดาษมาไว้ทำไมบอกว่าฆ่ามึงมึงหลอกกูอ่ะหลอกให้เราดีใจอ่ะเพื่อนวิ่งกลับบ้านบอกพ่อพ่อมาว่าจำเนียนแม่มึงก็ตายพ่อมึงก็บ้ามึงก็โง่ลูกเราหลอกเล่นอ่ะสิ่งละ50 สตางค์2.50 บาทเองก็ไม่รู้เรื่องนี่นะลูกเราหลอกเล่นแค่นี้นะถ้าต่อไปก็หลอกเสียเงินเป็นล้านเป็นแสนมึงทำยังไงอ่ะต้องเรียนหนังสือต้องรู้หนังสือต้องรู้แม่เลขในเพื่อนหยอกเล่นน่ะพูดเล่นน่ะเออนึกได้เออเขาหยอกเล่นน่ะเขาดีกับเราด้วยเอาลุงเอาของไปให้ลูกนะก็เอาของที่ซื้อไปหัวหอมกระเทียมมาส่งให้พ่อก็พากลับบ้านเนี่ยตามาคิดมากว่าเราถูกหลอกเล่นแค่นี้ถ้าต่อไปถูกหลอกมากกว่านี้ก็เลยคิดเรียนหนังสือพออยู่มาอีกวันพ่อกลับมาจากเที่ยวมาถึงถามจำเนียนมีเงินไหมหุงข้าวอะไรยังบอกว่าผมมีเงินอยู่10 กว่าบาทนี่เองกำลังจะซื้อกับข้าวอยู่ก็พ่อเอามา5 บาทก่อนให้พ่อ5 บาทของพ่อครับหาแม่เลี้ยงให้ผมสักคนให้มาสอนหนังสือผมด้วยและหุงข้าวแล้วหลังจากนั่นก็บอกพ่อว่าพ่อหาแม่เลี้ยงให้ผมสักคนหนึ่งผมจะได้เรียนหนังสือด้วยให้แม่เลี้ยงสอนให้เพราะพ่อไม่ค่อยอยู่บ้านและแม่เลี้ยงจะได้ทำอาหารทางบ้านทางครอบครัวและผมจะออกไปหาเงินภายนอกมาให้แม่เลี้ยงและช่วยกันหาเงินช่วยกันทำงานผมคนเดียวทำไม่ไหวพ่อบอกว่าจะไปหาที่ไหนแม่เลี้ยงมาอยู่ที่ไหนเลยเกิดความคิดมาทันทีว่าเรียกเรือจ้างดีกว่าเพราะคนขึ้นลงมากให้พ่อเลือกอ่ะบอกพ่อครับผมจะสร้างเรือจ้างให้พ่อ1 ลำเดี๋ยวไปหาพี่น้องที่มีเงินมีทองก่อนและพ่อแจวเรือจ้างรับจ้างคนตอนนั้นคนละ3 บาทจากบ้านไปหัวจุดห่างไกลไปนครศรีธรรมราชตัวเมืองและพ่อเขาเลือกว่าคนไหนที่เป็นแม่ไม้คนไหนที่รักพ่อพ่อรักก็คุยกันไปกันมาพ่อต้องได้แน่ว่าเออทำได้ก็เอาพ่อนะรับปากคงว่าคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้ก็อาจจะเป็นได้อาตมาไปหาพี่น้องขอยืมเงินบ้างเงินตัวเองสะสมบ้างก็ไปซื้อเรือแล้วก็จ้างให้เขาทำเป็นเรือจ้างเป็นหลังคาสร้างแกวเรียบร้อยราคาก็ไม่แพงตอนนั้นถูกพอทำเรือเสร็จบอกว่าพ่อเรือเสร็จแล้วพ่อแบวเรือถึงพ่อก็แจวเรือรับจ้างทุกคนโดยสารก็ไปเจอแม่เลี้ยงชื่อหีดมีลูกสาว2 คนชื่อร่วมคนหนึ่งก็ได้ไปเจอแม่พ่อมาบอกว่าเจอแล้วนะชื่อหีดมีลูกสาว2 คนชื่อร่วมกับชื่อล้อมคุยกันแล้วตกลงพ่อจะไปขอเอามาไว้บอกดีแล้วพ่อครับมีลูกแต่ลูกผู้หญิงก็ดีไม่ต้องทะเลาะกับผมเพราะผมเป็นผู้ชายพ่อก็ไปรับแม่เลี้ยงมาทันทีเอาเงินไปให้ทางโน้นแล้วก็รับมาถึงอยู่ที่บ้านมาถึงก็บอกแม่เลี้ยงว่าแม่ครับเรียกป้าครับป้าครับผมอยู่กับป้าป้าอยู่กับผมนี่ป้าหุงข้าวนะสอนหนังสือให้ผมด้วยแล้วผมจะไปหาเงินมาช่วยเหลือกันแม่เลี้ยงก็เห็นลูกผู้ชายก็ดีใจเห็นเป็นเด็กน่ารักก็ดีใจว่าแม่ก็รักลูกผู้ชายอยู่แล้วไม่มีลูกผู้ชายเลยความดีใจกันมากตื่นเต้นดีตอนนั้นแม่เลี้ยงก็สอนหนังสือให้ตั้งแต่ก่อไก่ถึงงอนกงูกตมาเขาเรียนหนังสือพอดีแม่เลี้ยงเป็นหมอตำแยที่รับคลอดเข้าบ้างไปบีบเข้าบ้างอะไรบ้างก็เลยไม่ได้อยู่บ้านอีกแล้วพอไปคลอดมาแล้วเราไม่กล้ากินอาหารอีกเพราะว่าทำคลอดมาหุงข้าวอาตมาก็ต้องหุงข้าวต่อไปในขณะนั้นเมื่อได้เรียนหนังสือ14 วัน 14 คืนเรียนได้จบหมดแต่ว่าตัวยากยากลำบากยังเรียนไม่ได้ก็ยังมีอยู่ก็ไปหาหลวงพ่อตาดถามว่าตัวนี้ทำไมเขาเรียกว่าสวรรค์ทำไมไม่มีสระกิตสดาฤทธิเดชอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้แม่เลี้ยงสอนนักคอนั้นนอนะละคอคออนอคอนทำไมหน้าคอหนังสือนี่มันมีคอกับรอเท่านั้นเขาบอกคอรอคอนก็เลยเรียนหนังสือกับหลวงพ่อตาดพักหนึ่งก็เรียนหนังสือรามเกียรติ์อ่านรามเกียรติ์จนได้ศัพท์สูงหมดภายในไม่กี่วันเสร็จแล้วตมาก็เห็นว่ารายได้ก็ยังไม่พออีกตอนเลี้ยงพี่ชายพี่สาวน้องสาวยังไม่พอไม่เห็นไม่พอก็บริษัทนครพันประกาศว่าใครจับลิงไปขายเขาให้ตัวหนึ่ง25 บาทแต่ตัวเล็กๆตัวใหญ่ไม่เอาเขาซื้อส่งประเทศนอกไปทำการวิจัยเรื่องแพทย์อะไรก็ไม่รู้
อาตมาก็ได้เจอตัว25บาทว่า4ตัวก็101ถ้าวันไหนเราขยันไล่ได้มากจับได้มากเราก็ได้มากก็ดีใจบาปกรรมไม่คิดคิดแต่ว่าให้ได้เงินอาตมาก็ไปจับลิงทีวันแรกก็ได้มา3ตัวได้75บาทก็ให้เขามารับไปทีหลังรุ่งเช้าก็ได้มากขึ้นก็ทีหลังทำคอกดักในขณะทำคอกดักลิงหัวหน้าฝูงจ่าฝูงไม่ยอมให้ลูกน้องลงมาในคอกก็เลยพยายามไล่มันสู้มันไม่ได้เพราะตัวมันใหญ่กว่ากลับมาบ้านฝึกหมา2ตัวไปล้อมจับไปถึงหมาล้อมหน้าล้อมหลังเราโค่นต้นไม้หมดไปไหนไม่ได้แล้วพร้อมเผลอเราตีข้างหลังปุ๊บลงไปก็หมาช่วยกันกัดพอกัดแล้วอาตมาเห็นลิงตัวใหญ่พาเขาพาไม่รอดลากเขาไม่รอดก็เลยตัดหัวเอาหัวมาให้เขาดูพอตัดหัวยกหัวได้แล้วก็เอาเนื้อมาบ้างอะไรบ้างพอสมควรแล้วแบกกลับบ้านมาถึงให้เพื่อนดูว่าเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยขวางไม่ให้เราได้ตัวเล็กคนมุ่งมาดูกันใหญ่ไว้ว่าลิงใหญ่ขนาดนี้นะเขี้ยวยาวน่ากลัวมากหัวใหญ่ใหญ่กว่าหัวคนอาตมาก็ภูมิใจว่าได้ฆ่ามันได้ก็ทิ้งหัวลงในลำคลองแล้วก็หากินธรรมดาหัวลิงนั่นลอยไปแล้วผ่านไปแล้วเดี๋ยวลอยมาอยู่หน้าบ้านพอน้ำลงก็มาอยู่หน้าบ้านน้ำขึ้นอยู่หน้าบ้านอัศจรรย์เขี่ยให้พ้นไปมาอยู่หน้าบ้านอีกถ้าอย่างนี้ไว้ไม่ได้มันเป็นอะไรวะแต่ชาวบ้านบอกว่ามึงรู้ไหมนะลิงมันลิงอ่ะมันจองเวรมึงอ่ะมึงลิงมันใช้ชาติจองเวรมึงถ้ามึงมีลูกเมียนะลูกมึงต้องถูกพี่กลพี่การอาตมาเขาถ้าอย่างนั้นเขาทำไมมันไม่ไปเอาไปทิ้งทะเลไปทะเลลึกพาไปทิ้งแล้วกลับมาตอนเช้ามาอยู่หน้าบ้านอีกหัวลิงมันเน่าเละนี่ใครจะเอามาสงสัยชี้จะพาไปทิ้งอีกก็เพื่อนบอกไม่ต้องเสียเวลาแหละมันมาอัศจรรย์มากต้องเวรกรรมมาจองมึงให้ได้ถ้าอย่างนั้นแก้ปัญหาอย่างนี้ดีกว่าเว้ยขุดดินให้ลึกแล้วขวางมันให้เลยแล้วทีนี้มันไม่ต้องไปไหนแล้วไม่มาอยู่หน้าบ้านแล้วอาตมาก็ไปหลังบ้านขุดดินลึกจมหัวลงไปเลยแล้วมาเอาอุ้งหัวลิงหัวลิงนั้นเอาไม้ไปคว้าดูแล้วก็เชือกไปวางลงไปดูก็ไม่เห็นมันติดอะไรแต่ทำไมน้ำเชี่ยวมากมันไม่ลงไปมันไม่ลอยไปมันอยู่แค่นั้นแหละมันโต้น้ำอยู่ได้ก็ลงไปถึงอุ้มแล้วพาไปใส่หลุมแล้วขวางบอกว่าอยู่เฝ้าที่นี่นะแต่ตะมามึนหัวมาตลอดไม่รู้ว่าเป็นกรรมตีลิงอ่ะตั้งแต่วันแรกที่ตีมันมึนหัวมึนจนหาสาเหตุไม่ได้เมื่ออายุ29ปีหลังจากบวชแล้วทำกรรมฐานอยู่วัดชายนามึนหัวมากอะไรนั่งสมาธิลงเปรี้ยงลงมาคิดว่าอะไรมันหล่นมาทับหัวฟ้อมหน้าลงไปมืดพอมืดถึงเกิดดับวูบมีความสว่างเห็นลิงทันทีจำได้หมดอุทานในใจว่ากรรมตีหัวลิงแล้วก็ชีวิตมันต้องเสียไปแต่เราไม่เสียชีวิตแต่เราต้องปวดหัวมาตลอดอาตมานึกได้ทันทีว่าคนเจ็บป่วยทั้งหมดมีกรรมมาบันดาลให้เจ็บป่วยกรรมบันดาลให้เป็นแล้วก็หายไปเลยตั้งแต่นั้นมาต่อมาก็เรื่องมดคันอีกมดคันแดงเนี่ยอาตมาเอามะพร้าวมาขูดทำอาหารผ่าซีกไม่หมดก็ฟ้อมเอาไว้พอไปเปิดดูมันกัดความโกรธมดคันแดงที่กัดและคันเปื่อยเจอมดคันแดงไม่ได้เผาหมดตัวที่กัดเราไม่กี่ตัวแต่เจอตัวอื่นก็เผาเอาน้ำมันเบนซินซื้อมาเป็นขวดมาราดและจุดไฟพยายามฆ่ามันอยู่หลายปีแต่เหตุเกิดขึ้นทันทีในขณะที่ฆ่ามันโดยเจตนาร้ายให้ตายนั้นเกิดคันขึ้นมาทั้งตัวเรียกว่าแตกลมพิษพอหมดกรรมมันก็หายเองในขณะที่เป็นลมพิษขึ้นมาเป็นเม็ดขึ้นมาคันมากนั้นใส่ยาก็ไม่หายรักษาก็ไม่หายพอหมดกรรมมันก็ต้องหายเองยังไม่รู้ว่ากรรมอีกแต่เมื่ออายุ29ปีที่ทำกรรมฐานอยู่วัดชายนานั้นกรรมมดคันแดงชัดมากกัดร้อนแตกหมดทั้งตัวเจ็บทนไม่ไหวหลับตาเลยเห็นชัดว่ามีตีนมีปากกัดอย่างนั้นเห็นชัดมากพอลืมตามาเห็นแต่ว่าเป็นเม็ดขึ้นมาบางครั้งก็หายไปบางครั้งเป็นขณะนั้นมันร้อนมากปวดมากคันมากเหมือนมดจำนวนหลายสิบล้านตัวมากัดเราคนเดียวใจวิดหายใจไม่ทันแล้วก็ดับวูบลงไปอีกพอดับวูบลงไปเห็นชัดว่าเราตามเผามดคันแดงอุทานในใจว่าตัวที่เราเผามันตายจำนวนมากที่มีกรรมมาสนองนั้นไม่ได้เจตนาไม่รู้เรื่องตัวที่กัดเราไม่กี่ตัวแต่เรามาเผามันที่ดีๆมันจึงเป็นกรรมอันนี้และก็หายไปเลยตั้งแต่นั้นมาลมพิษไม่มีอาตมามีกรรมต้องใช้ไปช่วงหนึ่งอาตมาก็ปลูกผัก
หาปลาหากุ้งหาปูไปขายต้องเอาผักด้วยก็ปลูกผักแล้วหมูมากินหมดทุกครั้งให้หมูผู้ใหญ่บ้านมีฝูงหนึ่งปล่อยเป็นประจำก็มากินหมดอาตมาก็โกรธแค้นและประกาศว่าถ้าใครปล่อยหมูมากินผักแล้วแทงฆ่าให้หมดเลยเขาไม่ยังปล่อยมาอีกเขาไม่กลัวเราถือว่าเราเป็นเด็กอาตมาก็นั่นเนาะหนามปลากระเบนที่หางมันเสียบไม้จากต้นจากเขาแล้วไปยืนจ้องแตงมันกำลังกินอยู่ตอนนั้นก็เลยอาตมาก็เลยเลือกว่าแทงที่ไหนดีจ้องแทงแทงที่ไหนได้แทงที่ไหนดีถ้าแทงที่คอมันกินไม่ได้ถ้าแทงที่ตีนมันเดินไม่ได้แทงที่ท้องมันนอนไม่ได้เรื่องไหนตะโพกดีกว่าเนื้อหนาดีมันคงไม่เป็นอะไรหรอกเพราะมันนอนแข็งไม่ถูกตะโพกข้างบนเอาหนามปลากระเบนแทงจุ๊บลงไปเบาๆมันก็วิ่งตกใจถอยหลังแทงจมเข้าไปเลยคิดว่าให้ล่อไปแล้วเจ้าของเขาเห็นมันก็วิ่งไปบ้านหนามปลากระเบนไต่เข้าไปไต่เข้าไปถึงหัวใจกว่าจะตายเป็นเดือนพอตายแล้วผู้ใหญ่บ้านตัดหัวใจผ่าดูว่าเป็นอะไรเจอหนามปลากระเบนที่หัวใจยาวมากยาวเกือบคืบก็เลยมาดูว่าเราเป็นคนแทงเอาหัวใจมาทิ้งที่หน้าบ้านอาตมาใจหายหมดหนามปลากระเบนเสียบติดอยู่อันนี้มึงเวรกรรมแม่ก็ตายพ่อก็บ้ายังสร้างเวรสร้างกรรมแทงหมูอีกนี่มึงเป็นเด็กหน้าเป็นคนใหญ่แล้วก็ว่าเรื่องอะไรสงสารมึงแกก็ว่ามากเลยออกไปใจก็เสียเอาหัวใจหมูคิดว่าแกบอกให้ไปทำกินเสียที่ไหนได้เสียก็พาไปทิ้งคลองในขณะนั้นมันมีการปวดหัวใจมาก่อนแล้วแต่พอตามกรรมฐานเจ็บสุดขีดมันดับวูบลงไปเห็นชัดว่าเราแทงหมูอย่างไรหมูกินอย่างไรเสียงหมูร้องอย่างไรชัดมากโยมเพราะว่าวิบากกรรมนี้สัญญาเป็นผู้จำในการกระทำในขณะกระทำนะจำไว้หมดกรรมดีกรรมชั่วโยมพาวบานหรือใครบันทึกอย่างที่เขาว่านั้นเรื่องหนึ่งอย่างว่าแต่ความจริงที่อาตมาพบมานั้นใจเราบันทึกเองบันทึกอย่างละเอียดมากอาตมาเมื่อเรียนหนังสือจบอายุ7ขวบทางโรงเรียนเขาเรียกตัวให้ไปรายงานตัวลงชื่อเข้าเรียนอาตมาไปถึงครูเรียกเข้าไปว่าเอาจำเรียนเธอมาลงชื่อขึ้นโรงเรียนและพรุ่งนี้ต้องเอาหนังสือมาโรงเรียนนะอาตมาก็หนังสือเรียนจบหมดแล้วครูว่าเรียนที่ไหนเรียนเมื่อไหร่ก็สอนให้บ้างเรียนเอาเองบ้างครูสงสัยเอาหนังสือมาให้อ่านก็อ่านหมดเอาแม่เลขไม่ทำก็ทำหมดให้เขียนตัวยากยากลำบากที่ไหนเขียนหมดตอนนั้นกำลังฝึกใหม่ๆนะชอบเขียนชอบอ่านมากเดี๋ยวนี้เบื่อหนังสือไม่เบื่ออ่านครูว่าเรียนได้อย่างนี้ขนาดนี้ใครสอนให้บอกเขาสอนให้อย่างนั้นแล้วไปฟังครูบอกว่าถ้าจะเรียนไปก็ไม่ยังไงรู้หมดแล้วกลับบ้านดีกว่ากลับไปเลยเขาค่อยว่ากันเขาปรับก็ช่างมันก็เลยกลับบ้านไม่ต้องขึ้นโรงเรียนอาตมาไม่ได้ขึ้นโรงเรียนในขณะที่เรียนหนังสือได้ดีแล้วก็พยายามเรียนหนังสือต่างๆเกี่ยวด้วยวิชาการทีนี้ผีมันดุไล่มันไม่ไปถามพ่อว่าทำไมผีไม่ไปพ่อบอกว่าความรู้ของเองอย่างน้อยต้องเรียนให้มากความรู้ทั้งหมดที่ไล่ผีอยู่ที่7ตำนาน12ตำนานอาตมาก็ไปที่วัดไปเรียน7ตำนาน12ตำนานเป็นคาถาวิปัสสิทธิ์บ้างอะไรบ้างทุกขปัตตาบ้างไล่ผีก็ไปเจอหนังสือธรรมะมากมายแล้วก็ได้ในขณะที่ไปเรียนได้เชิญฟังพระเทศพระคุยธรรมะพระธุดงค์เดินทางมาไปขอเครื่องรางของขลังแล้วก็ได้ธรรมะมามากอาตมาก็ปิติดีใจมากตอนนั้นก็เรียนหนังสือวิ่งเรียนจากบ้านไปพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช10กว่ากิโลกว่าทั้งหมดเกือบ20วิ่งไปเรียนแล้วก็เรียนเพิ่มขึ้นได้เรียนพระไตรปิฎกทำให้อาตมาจิตใจที่รักทำสมาธิอย่างมากนั้นเกิดขึ้นมากมายและยังได้ความรู้พระไตรปิฎกเรื่องพุทธศาสนามากขึ้นและปลื้มปิติมากมายทำให้จิตใจอาตมาในผิดกับเด็กธรรมดาถูกเปลี่ยนมาทางพุทธศาสนาอย่างเต็มตัวในขณะนั้นการที่รักษาคนถูกผีถูกของแทนพ่อบางทีผีมันก็ไม่กลัวมันด่าว่าเราด้วยก็เลยถามพ่อว่าทำอย่างไรให้ผีกลัวพ่อบอกว่าต้องเพ่งพระอาทิตย์ตั้งแต่ขึ้นจนตกจะมีแสงพระอาทิตย์อยู่ในตาของเรานี่เป็นไฟผีกลัวเพราะมองผีและผีมันร้อนมันกลัวอาตมาอยากได้วิชาพิเศษก็นั่งมองพระอาทิตย์ครั้งแรกได้ชั่วโมงกว่าก็ทนไม่ไหวก็เลิกทีนี้พออยู่มาก็ดูมาหลายวันข้าวก็พาเรือไปกลางทะเลไปถึงก็นอนนั่งดูก่อนพอพระอาทิตย์สูงขึ้นลงขึ้นก็ตอนเที่ยงก็นอนดูจนพระอาทิตย์คล้อยตะตกลงน้ำมืดแล้วจึงกลับบ้าน
แต่หน้าเนี่ยพองหมดถูกพระอาทิตย์เผาพองดวงพระอาทิตย์พอมองจริงๆแล้วกลายเป็นสีขาวไม่ได้แดงอาตมาก็ทำอยู่หลายสิบครั้งจนจำไม่ได้ว่ากี่ครั้งที่มองพระอาทิตย์ตั้งแต่เช้าจนพระอาทิตย์ตกหยุดงานแล้วไปทำให้ตานี่มีแสงอยู่ข้างในในขณะนั้นมองเคยเป็นพระอาทิตย์มองอะไรเป็นพระอาทิตย์ไปหมดแล้วก็อาตมาก็ใช้อำนาจจิตนั้นเพ่งมาตลอดทำให้ผีกลัวพออยู่มาคนมาหาไปไล่ผีบ้างอะไรบ้างอาตมาก็สร้างเมตตาขึ้นมาไล่ผีก็มีใช้อำนาจจิตก็มีในขณะนั้นอาตมากำข้าวมดนิยมทำให้ร้อนทำให้คันแต่เมื่อดับไปแล้วไม่มีแล้วหายไปเลยกรรมนั้นไม่มีกรรมที่อาตมาได้ทำมาแต่หลังนะพอรวมให้โยมฟังว่าครั้งแรกชนแม่แขนอยู่ข้างหลังคิดว่าเป็นโรคหัวใจโรคปอดครั้งที่สองตีหัวลิงครั้งที่สามก็เผามดครั้งที่สี่นี่ก็แทงหมูกรรมที่ทำกับสัตว์เรานี่ไว้นั่นก็ไม่ไปไหนมันอยู่ในตัวเรามาตลอดยังกรรมเก่าอดีตอีกก็เหมือนกันมันแฝงอยู่ได้รักษาก็ไม่หายเวลาหมดกรรมมันก็หายเองถึงไม่กินยาก็หายไม่รักษาก็หายถ้าหมดกรรมลงไปช่วงนั้นกินยาหายทันทีในคนที่มีโรคกับยาตรงกันแล้วแต่ไม่หายนั้นเพราะกรรมเป็นตัวขวางอยู่อันนี้อาตมาได้ความรู้ขึ้นมามากมายเรื่องกรรมในคนกรรมที่แฝงอยู่ในโรคอีกทีหนึ่งบันดาลให้เกิดโรคพระกัตตปะเถระพระติสสะเถระก็ดีพระหลายองค์ในครั้งพุทธกาลนั้นมีโรคติดตัวมีกรรมเก่าที่ทำเอาไว้อาตมาก็นึกว่ากรรมของเราที่ทำไว้แต่ละคนนี้มีวิบากแฝงอยู่โดยลึกลับมองไม่เห็นเอ็กซเรย์ก็ไม่เห็นทำอย่างไรก็ไม่เห็นตรวจด้วยแพทย์ปัจจุบันก็ไม่พบเพราะตัวกรรมเป็นตัวฝังถ้าอยากให้มีกรรมก็ถือศีลห้าบริสุทธิ์เสียและทำกรรมอุทิศเจ้ากรรมนายเวรกรรมนั้นจะเบาบางลงหรือจะหมดไปหรือไม่มีกรรมต่อไปเราจะเป็นผู้มีโชคดีสุขภาพดีกรรมนั้นเป็นตัวแฝงโดยมองไม่เห็นอาตมาสร้างกรรมมาแต่หนหลังที่ผ่านมานี่ถูกใช้ไปเกือบหมดยังเหลือน้อยแล้วโรคต่างๆก็หายไปหมดเพราะเราใช้กรรมไปตอนอาตมาฆ่ามดคันแดงตายมากนั้นตอนนั้นเป็นแม่ครัวอยู่ที่บ้านก็พอมดกัดทุกครั้งก็มีความโกรธความแค้นความพยาบาททุกครั้งว่าเราเจ็บมากกันมากแต่การเจตนาฆ่ามันนั้นใช้น้ำมันบินเซนราดเผานั้นตายจำนวนมากทีเดียวเจอที่ไหนก็ฆ่ากันที่นั่นถ้าที่เราจะทำได้เจตนาว่าฆ่าให้ตายเนี่ยเป็นกรรมแต่ที่ฆ่าโดยไม่เจตนามันก็บันดาลขึ้นมาแต่ไม่มากไม่หนักเหมือนกับเจตนากรรมแทงหมูทำให้ปวดหัวใจปวดมาตลอดที่ตัวแทงกรรมชนแม่ทำให้หายใจไม่ออกแต่กรรมฆ่ามดนี่เดือนหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งปีหนึ่งหลายสิบครั้งที่แตกลมพิษขึ้นมาทั้งตัวไปให้หมอดูเขาบอกเป็นลมพิษแตกลมพิษใส่ยาก็ไม่หายในขณะที่เป็นพอหายก็หายไปเฉยๆทีหลังลองดูพอแตกลมพิษไม่ใส่ยาก็หายเองเราทนเจ็บทนปวดปวดก็หายเองก็รู้ว่ามันเป็นเองหายเองแต่ไม่รู้ว่ากรรมฆ่าหมดตอนเมื่อไปทำกรรมฐานที่วัดชายนายอมตายปรุงขึ้นมาร้อนหมดคันหมดทั้งตัวแล้วก็เห็นชัดเจนมากที่เราฆ่าหมดตายยังไงเหมือนจะนับตัวได้ว่าตายไปกี่ตัวที่เราเห็นที่ตาเห็นจำได้หมดในขณะที่ไม่ปรุงขึ้นมานี่เราไม่รู้เรื่องเหมือนกับลืมหายไปเลยญาติโยมทั้งหลายกรรมดีกรรมชั่วที่เราทำนี่มันเก็บไว้ในภวังค์ขจิตเก็บไว้ในสัญญาสัญญาเป็นผู้บันทึกไว้หมดเลยทำกรรมดีปุญญาไปสังขารปรุงให้เป็นผู้มีบุญร่าเริงปิติสดชื่นสบายปุญญาไปสังขารบาปที่เราทำไว้นั้นมันปรุงให้เราเศร้าหมองเดือดร้อนวุ่นวายเป็นไข้ได้ป่วยเสียเงินเสียข้าวเสียของเสียความสุขมีผู้ใส่ร้ายป้ายสีเบียดเบียนโหดร้ายทารุณกับเราอิจฉานินทาขัดขวางความสุขใส่ร้ายป้ายสีทำดีก็หาว่าทำชั่วทำชั่วก็ชั่วมากขึ้นไป
นี่วิบากกรรมทั้งหมดที่เป็นผลผลักดันให้เราได้เสวยได้รับชัดเจนมากโยมเรื่องฆ่ามดฆ่าหมูฆ่าสัตว์ทำลายสัตว์เอาไว้นี่เวลาปรุงขึ้นมาในขณะทำกรรมฐานจะได้เห็นชัดเจนมากเมื่ออายุตมาได้8ขวบเจอพระธุดงค์ได้ธรรมะมา2ครั้ง9ข้อองค์แรกเป็นพระเดินธุดงค์ที่น่านับถือมากถามมาหลวงพ่อครับผมทุกข์มากทำอย่างให้มีความสุขท่านบอกว่าจะให้มีความสุขนั้นให้ปฏิบัติ4ข้อบอกว่าผมอยากได้ท่านบอกให้จดเอาจดก็จดเอาดินสอมาถึงก็จดข้อที่1ไม่น้อยใจไม่เสียใจตัวเองและผู้อื่นไม่เสียใจตัวเองและผู้อื่นข้อที่2ไม่น้อยใจตัวเองและผู้อื่นข้อที่3ไม่โกรธตัวเองและผู้อื่นข้อที่4ไม่ประชดตัวเองและผู้อื่นการเสียใจน้อยใจโกรธประชดนี่ทำให้เกิดทุกข์มากถ้าทำได้แต่มาพยายามฝืนโยมพยายามน้อยใจตัดออกไปเสียใจตัดออกไปเสียใจน้อยใจตัดออกไปไม่โกรธและไม่ประชดถือมาตลอดจนคนทุกคนว่าอาตมานี่จีใจดีมีเมตตาไม่เคยเห็นโกรธใครเกลียดใครหรือการแสดงออกการประชดใครก็ไม่เห็นเพื่อนรักนับถือมากชาวบ้านนับถือมากเพราะได้ธรรมะนี่มาพออยู่มาชื่อทิชชูแกทำอะไรได้ดีน่าศรัทธาทุกอย่างศรัทธามากชอบไปฟังไปคุยกับแกเป็นมหาปาริยน6ประโยคศึกไปมีเมียที่นั่นก็เลยถามว่าลุงมหาทำอย่างไรให้มีผมดีเหมือนมหาบ้างอ่ะเพราะมหาดีมากน่านับถือทุกอย่างจะให้ดีนะถือได้ถึง5ข้อนะจึงให้ได้ดีรวมแล้วที่ได้ถือมาบอกว่าเอาละผมจะจดขอให้บอกแล้วกันบอกว่าถ้าเธอตั้งใจเรียนศึกษาตั้งใจทำตามปฏิบัติตามก็พาไปทำก็เลยจะจดข้อที่1ไม่รับของเสียชั่วร้ายของผู้อื่นมานึกคิดเป็นอารมณ์ข้อที่2ไม่ให้ของเสียชั่วร้ายแก่ผู้อื่นให้เดือดร้อนวุ่นวายกับเราผู้ให้ข้อที่3ไม่รับแต่ของดีๆข้อที่4ให้แต่ของดีๆข้อที่5ทำจิตให้สะอาดเหมือนผ้าขาวแล้วก็ทิชชูนั้นอธิบายตั้งแต่ข้อแรกไปเลยทีเดียวเราก็สงสัยถามบ้างอะไรบ้างก็คุยกันไปหลายชั่วโมงจำไว้ได้ตกลงอาตมาได้ธรรมะประจำใจประจำตัวไว้9ข้อธุดงค์4 5ข้อที่หลังนั้นของทิชชูผู้สึกออกไปมีเมียอยู่อาตมาก็ถือทั้ง9ข้ออย่างเคร่งครัดถ้าโยมถือได้ก็ดีไม่น้อยใจไม่เสียใจไม่โกรธไม่ประชดนั่นทำให้มีความสุขไม่รับของเสียแม่ของเสียรับของดีให้ของดีทำจิตสะอาดมันฟ้าขาวนี่ทำให้จิตเราสูงขึ้นสูงขึ้นฐานะก็สูงขึ้นถ้ารวยแล้วไม่ล่มละลายหรืออับจนถ้าดีแล้วก็ไม่เป็นคนชั่วต่อไปเพราะเก็บแต่สิ่งที่ดีสิ่งไม่ดีก็ถูกทอดทิ้งออกไปญาติโยมทั้งหลายบาปกรรมก็มีจริงที่เราทำแล้วมันก็มีอยู่ในขณะหนึ่งอาตมาถูกฝึกนายโยมฝึกให้กล้าหาญไม่ให้กลัวสัตว์กลัวผีพ่อให้ไปเอาเครื่องยาที่ป่าช้าอุตส่าห์ไปปลูกแล้วให้ไปเอากลางคืนและให้ไม่ให้กลัวสัตว์ในน้ำบนบกอยู่มาวันหนึ่งจระเข้มันดุมันก็เที่ยวกัดเขาเที่ยวไล่กัดเขาฟาดเขาหน้าบ้านบางหน้าบ้านในน้ำลึกอยู่พอควรก็น้ำขึ้นใหญ่เต็มมาตอนใกล้จะมืดมีจระเข้ฟาดชาวบ้านตรงกันข้ามกับฝองน้ำตกลงไปแต่คนไม่เป็นไรทุกคนก็กลัววิ่งหนีบางคนก็หาอาวุธมาจะทำมันในพ่อเขาเอาฝานทิ้งลงไปทันทีเรื่องที่จระเข้อยู่มันก็กบดานเพราะว่าคนด่ากันมากนี่มันก็กบดานลงในที่ท้องคลองท้องบางพ่อก็เอาฝานทิ้งนะจำเรียนเอาฝานมาเร็วไม่เอาเดี๋ยวก็ตีแล้วพ่อแกล้งทิ้งลงไปเนี่ยขอให้ไปเอามาขอให้ไปเอาอย่าพูดมากบอกพี่ชายไปลงเขาหรือลงไปที่เขาใหญ่กว่าเราไม่ได้ต้องเอาไปเอาความกลัวพ่อจะเคี่ยนตีก็เลยพ่อบอกว่าการลงไปในน้ำนะเดินตัวกลงๆลงไปนะอย่าว่ายน้ำนะจระเข้กัดตายต้องลงไปกลงๆแล้วไปเอาฝานะก้มหยิบฝานทีแรกก็ตีนไปคลำดูก่อนแล้วพอก้มหยิบฝานนี่แล้วรีบยืนตัวกลงทันทีแล้วหันหน้าไปหาจระเข้อย่าก้มนะก้มมันกัดทันทีแกสอนวิธีให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามี
หมอสอนจับจระเข้อยู่ที่นครศรีธรรมราชอยู่ข้างวัดชะเมาลงไปในน้ำตุ้มลงไปมืดจระเข้อยู่ในมืดมากอาตมาก็ฟ้าเต็นเที่ยวหาไปเจอฝานดีใจมากแล้วก็หยิบฝานขึ้นมาแล้วถอยหลังขึ้นจระเข้ก็ไม่ได้คิดไม่ทำอะไรสงสัยก็เลยขึ้นมาเอาฝานมาให้พ่อแม่ก็ตอนนั้นแม่ตอนเล็กๆแม่ก็ต่อว่ากลัวว่าจระเข้จะกัดอาตมาตายแต่พ่อบอกว่าไม่เป็นไรไม่ตายนะเด็กมีบุญต่อไปจะได้เป็นคนมีชื่อเสียงเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปจะต้องช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากได้มากเหตุการณ์เหตุร้ายเกิดขึ้นจะช่วยเหลือได้ทันทีลักษณะของเขาว่าดูเฮาเฮงแล้วเฮาเฮงก็ดีดูตำราต่างๆนะว่าเป็นคนมีบุญไม่ตายหรอกอาตมาฟังไอ้พ่อก็เชื่อจริงๆว่าเราไม่ตายแต่แม่ว่าน่าสงสารลูกยังเล็กถึงอย่างไรพ่อก็บอกว่าไม่เป็นอะไรก่อนจะได้ดีจะตายก่อนไม่ได้จะต้องได้ดีก่อนพ่อยืนยันกับแม่เสมอมาว่าตายก่อนไม่ได้ไม่ตายอะไรก็ทำให้ตายจระเข้ก็กัดไม่ได้ผีก็ทำไม่ได้อะไรทำไม่ได้จะต้องไปได้ดีเสียก่อนจะต้องหมดเวรหมดกรรมเมื่อเป็นเช่นนั้นตมาก็ยังสงสัยทำไมพ่อเชื่อจริงๆว่าเราจะต้องไม่ตายการจับจระเข้จับจระเข้นี่จับไปขายเจอตัวใหญ่จับแล้วแต่จับไม่ได้เพราะว่ามือวิธีฝึกจับอาตมาฝึกกับครูบาอาจารย์เขาวิธีจับพอฝึกได้ก็มายอมไหว้ครูไปจับขายตัวใหญ่นี่จับแล้วมัดปากไม่ได้ได้แต่ตัวเล็กๆเพราะว่าจระเข้ได้ตัวหนึ่งขายได้400บาท300บาท400บาทถ้าตัวใหญ่ก็พันกว่าบาทถือว่ารายได้ดีจับขายหลายตัวแต่ว่าได้ตัว400 500จับตัวใหญ่ไม่เคยได้แต่ข่าวเล่าลือมากทั้งนั้นมาตมาจับจระเข้ได้มากจับตัวใหญ่คนไปดูกันเต็มหมดจับแล้วแต่ว่าเอาขึ้นไม่ได้มีคาถาอยู่4ตัวอาจารย์ก็สอนให้ลึกลืออะอึลึกแล้วก็ลืออะอึลึกจระเข้จมลงไปพอลือนะจระเข้ผุดขึ้นมาไปได้อะเราอึนะจระเข้แล้วก็เอาพระมาอมบ้างเอากรวดทรายหินมาอมอ้าปากไม่ได้เพราะว่าลึกลงไปจับแล้วอ้าปากไม่ได้ถ้าอ้าปากจระเข้กัดทันทีแต่หลังจากขึ้นมาแล้วว่าลือและอ้าปากเอาของออกจากปากจระเข้ไปได้ทันทีอาตมาสังเกตว่าหลายครั้งที่มาไปจับตัวใหญ่เพราะว่าลึกเอารูปพระใส่ปากองค์ก็ไปปากลงดำลงไปนี่มันจะไม่ไปไหนจะอยู่กับที่นอนนิ่งไม่ไปไหนเราไปคลำจะจับมันจะเอาอะไรแต่จะทำอะไรมันอ่ะแต่ถ้าจะมาไม่กล้าสร้างเวรกรรมความจริงก็ฉมวกผูกเชือกและแทงแล้วก็ดึงเอาขึ้นมาได้แต่ว่ากลัวกรรมสนองอยากจะจับเป็นไปขายใครจะฆ่ามันก็ช่างมันแต่เราคนหนึ่งไม่ฆ่าแต่ได้พบว่าเมื่อว่าลึกลงไปทุกครั้งต้องเจอจระเข้อยู่ใต้น้ำและไม่ไหวตัวไปไหนเลยแต่พอว่าลือแล้วต้องไปทันทีลึกพอลึกแหละอึดใจแล้วก็อมพระแล้วก็ไม่อ้าปากกัดฟันแข็งไม่อ้าแต่อ้าปากแล้วถูกจระเข้กัดทันทีมันก็มีเคล็ดลับด้วยอำนาจจิตและจระเข้พอเห็นตมาลงน้ำตุ้มและหนีก็ตลุดหมดที่กบดานก็กบที่ไม่กบก็หนีหมดเห็นว่าเราเคยบุกเขาเคยไปทำเขาเคยไปจับเขามาประจำจับลูกได้แม่ก็ไม่กล้ากัดเสียงดังคึกคักคึกคักคึกคักอยู่อาละวาดอยู่ข้างนอกก็ไม่กล้ากล้ามาหาตัวเราหลายครั้งอาตมาจำเป็นต้องทำเพื่ออาชีพจำเป็นต้องหาเงินอายุมาเป็นควรนี่ผจญกับตอนนั้นโจรปล้นมากโยมโจรปล้นหมู่บ้านมากปักหนังสือปล้นบ้างปล้นข้าเขาบ้างอะไรบ้างโจรมากอาตมาก็สงสารความทุกข์ของญาติโยมก็ได้แอบเรียนตำราของปู่ที่ไหว้ให้พ่อวิธีจับโจรวิธีดักโจรวิธีจับคนจับสัตว์ได้มากแล้วก็ต่อมาก็ผสมพิธีจับโจรนั้นก็ปิดเป็นความลับไม่ให้ใครรู้พี่ชายก็ไม่บอกใครก็ไม่บอกให้รู้เอาพริกมาบดเข้าละเอียดตำละเอียดแล้วก็
เอาทรายมาบดละเอียดตำละเอียดแล้วก็เลือกเอาที่แหลมๆถ้าทำกับแก้วก็ตาบดแล้วก็มดแดงเอาเยี่ยวมันเอาผ้าไปห่อแล้วก็บิดมาผสมข้าวและพริกไทยด้วยเมื่อผสมข้าวแล้วสูบตาคนเนื้อไปสูบตาสัตว์ในลืมตาไม่ขึ้นเวลาฉีดใส่หน้าคนเนื้อผงซัดใส่หน้าคนนี้ฆ่าตาลืมตาไม่ได้คนไม่มีตาสู้ไม่ได้เลยตำรวจจับโจรดังไปฟักหนึ่งแต่เขาไม่รู้ว่าใครเป็นใครและตมาก็ในขณะนั้นกับโจรรู้จักกันมากแล้วชื่อดังจับโจรได้ซื้อเสือประหลอดเป็นเพื่อนเป็นเกลือกันใช่ไหมโจรที่ดังๆในยุคนั้นก็ได้รู้จักกันมากแล้วก็อาตมาเห็นรายได้ดีอย่างหนึ่งก็คือรับเงินไปฝากธนาคารเอาผูกที่ขา10,000เขาให้เรา1,000บ้าง500บ้าง1,000ก็ได้50บาทบ้าง100บ้างอาตมาก็พารับเงินไปฝากธนาคารแล้วตอนกลับก็ถอนเงินธนาคารที่เขาถอนนั้นเขาฝากให้เรามาให้ที่บ้านมาซื้อของบ้างผูกเงินหวยบ้างอาตมารับเงินฝากธนาคารนี่ต้องซื้อบุหรี่ไปแจกโจรพอเจอโจรเอาบุหรี่ให้แล้วก็วิ่งเงินคาดไว้ที่ขาอยู่มาช่วงหนึ่งโจรก็รู้ว่าเรามีเงินเพราะเจ้าของเงินเขาพูดว่าเราเป็นผู้พาไปก็มีโจรลูกน้องสงสารจำเนียนเธอจะถูกล่อนถูกฆ่าแล้วนะถูกฆ่าแน่เลยเธอเอาเงินคาดที่ขาไปฝากธนาคารให้เขาใช่ไหมรับฝากใช่ไหมเออยังไม่ได้เลยว่าตกใจวันนั้นต้องเอาต้นกล้วยผ่าแล้วเงินใส่แล้วก็มัดแล้วก็แบกบอกว่าไม้หมูกินแล้วก็แบกวิ่งมาถ้าโจรปล้นจี้ก็ต้องทิ้งต้นกล้วยทันทีแล้วก็มันคนที่ตัวไม่มีมันคงไม่ฆ่าเราถ้าคงไม่รู้อยู่ในต้นกล้วยวันนั้นก็ผ่านมาได้ดีทีหลังไปไม่ได้แล้วเราขาดรายได้ที่จะรับที่จ้างขวางเงินก็เลยเอาเงินรับอีกนะแล้วก็เอาสอบกะปิเอาออกสักครึ่งหนึ่งแล้วใส่กระป๋องเอาผ้ายางผูกเข้าอย่างดีใส่ลงในสอบกะปิแล้วส่งทางเรือแล้วไปรอรับอยู่ที่หน้าบ้านที่นครศรีธรรมราชทำอยู่ได้หลายปีทำได้พักหนึ่งอีกเพราะว่าได้รายได้ดีตอนใส่ซอกระปีนี่โจรไม่รู้แล้วพอถึงกระปีไปขายได้กำไรกระบังบ้างเรายังได้กำไรจากขายกระปีอีกแต่เงินรายได้ที่ฝากธนาคารในกรณีก็ปิดเป็นความลับมาตลอดญาติ